คุณผู้ชมฮะส่วนที่ระยองอ่ะใกล้ๆกับชลบุรีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพเหตุการณ์ไอ้แก๊งทมิฬประมาณ10คนได้มันไปหาเรื่องกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งนะครับที่นั่งกันอยู่บริเวณด้านหน้าร้านกระท่อมนี่เขาบอกเขานั่งสังสรรค์กันอยู่นะฮะแล้วไปถึงเนี่ยเขาบอกไปรอบแรกเนี่ยไปกระทืบเขาไปด่าเขาก่อนไป5คนรอบแรกแล้วก็บอกว่าเอ้ยโทษผิดตัวหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็กลับไปแล้วกลับมาอีกรอบมาหนนี้10กว่าคนคุณผู้ชมฮะภาพเนี้ยคือภาพที่มีการเผยแพร่กันไอ้แก๊งทมิฬแก๊งนี้เล่นเขาเนี่ยตายไป1เจ็บสาหัสอีก1นะครับนี่คือภาพวงจรปิดที่เป็นหลักฐานนะครับช็อตแรกด้านนอกเนี่ยคือนายพิเชษอายุ32ปีนะครับโดนหมวกกันน็อกทุบโดนรุมกระทืบโดนใช้ไม้ฟาดจนแน่นิ่งไปนะครับแล้วเจ้าตัวเนี่ยก็คือผู้เสียชีวิตหลังจากนั้นไอ้แก๊งนี้บางส่วนเนี่ยเดินเข้าไปภายในพื้นที่บริษัทที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงวงจรปิดเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้าไปรุมทำร้ายนายบุญยมิตรอายุ31ปีเพื่อนกันกับคนตายแล้วหลังจากนั้นก็หลบหนีไปเหตุการณ์เนี่ย28มกราคมนะครับตอนเที่ยงคืนกว่าๆคุณผู้ชมฮะบุญยมิตรเล่าให้ฟังบอกว่าคืนนั้นเนี่ยนั่งสังสรรค์กันอยู่ร้านขายใบกระท่อมนี่แล้วจู่ๆไอ้แก๊งทมิฬแก๊งนี้เนี่ยก็มากันก่อน5คนมาทำร้ายพวกเขาแล้วก็มาขอโทษบอกว่าเฮ้ยผิดคนแล้วหลังจากนั้นก็กลับไปแล้วก็มาแต่มารอบนี้ผล2เนี่ย10กว่าคนนะครับแล้วก็กระหน่ำซัดเพื่อนกับเขาเนี่ยจนเละเทะไปหมดเลยเพื่อนเขาก็คือพิเชษเนี่ยตายเลยนะครับแต่ตัวเขาเองก็ถือว่าสาหัสเลยทีเดียวหลังจากเอาชีวิตรอดมาได้จากเหตุการณ์นี้ก็ไปแจ้งความไว้แล้วที่สภ.ปลวกแดงนี่นะฮะยืนยันจะดำเนินคดีถึงที่สุดเหมือนกันนะฟังเสียงบุญยมิตรหน่อยนะฮะครับมาถึงเขาว่าด่ามึงด่าเหรอครับว่ามาถึงเขาก็ต่อยเลยแต่มันมีพี่ในกลุ่มของคู่กรณีคนหนึ่งเขาบอกว่าขอโทษจำคนผิดครับว่าอ๋อจำคนผิดเขาพูดอย่างนี้เลยเหรอครับคนกลุ่มของเขาอ่ะเขามาขอโทษอีกคนฝ่ายมันอีกคนหนึ่งบอกว่าขอโทษจำคนผิดว่าอันนี้มันไม่ยอมมันเลยกลับไปแล้วพวกเอามีดมาถึงทุบมันก็กลุ่มเข้ามาทำร้ายเลยก่อนที่จะมาหาเรื่องคนอ่ะจำหน้าให้ได้ก่อนฮะจำคนที่ทำให้ได้ไม่ใช่ว่าบุกเข้ามาทุ่มตีทุ่มผ้าแล้วมาทำร้ายคนตายที่นี่เฉยนะคนตายไม่มีอะไรเลยครับคนตายอ่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นการผิดตัวจริงหรือเปล่านะฮะแต่มันมี2รอบเลยคุณผู้ชมฮะในขณะเดียวกันเนี่ยตำรวจสภ.ปลวกแดงเนี่ยก็มีการไปจับไอ้แก๊งทมิฬแก๊งนี้มาได้แล้วแต่จับได้ไม่หมดนะฮะจับมา6คน6คนนี้ก็สารภาพว่าไปทำเขาจริงอ่ะแต่จำคนผิดนะครับจำคนผิดตอนนี้เนี่ยตำรวจเตรียมสอบปากคำแล้วก็ขยายผลอยู่นะฮะเพราะว่ายังจับได้ไม่หมดจริงๆค่ะผิดตัวเหรอผิดตัวแล้วทำไมทำเขาแล้วแล้วก็เอ้ยโทษทีผิดคนว่ะแล้วก็กลับไปแต่กลับมารอบที่2คือ10กว่าแล้วเอาเขาตายเลยอ่ะเออเอ้ยมันผิดยังไงอ่ะฮะอ้างว่าจำผิดนะฮะคุณผู้ชมดูนะฮะนั่งหน้าสลอนแต่ละคนนี่คือแบบจำก็ผิดคนแล้วเอาเขาตายเลยค่ะมันแปลกนะฮะเดี๋ยวตำรวจขยายผลตามจับเพิ่มนะฮะยังได้แค่6คนอยู่วุ่นวายไปหมดเลยนะคะ